่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องเล่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระองค์เป็นพระธิดาในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475มีพระเชษฐาคือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและยังมีพระคณิฐาคือท่านผู้หญิงบุษบากิติยากรและสำหรับพระนามสิริกิติ์นั้นได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรและมีพระนามโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิริและเนื่องด้วยโอกาสอันดีในวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2562ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนำมาเสนอไว้ณที่นี้เรื่องเล่าที่1โดยท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงณอยุธยาได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอายุได้ราว2ปีขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่นั้นได้มีแขกเลี้ยงวัวเข้ามาทำนายทายทักว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีบุญวาสนาได้เป็นราชินีในอนาคตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันหนึ่งขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เดินเล่นพอดีขณะนั้นมีแขกเลี้ยงวัวซึ่งเป็นเพื่อนของแขกยามประจำบ้านมาหากันพอแขกที่มาเหลือบเห็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็จ้องมองพร้อมทั้งกวักมือเรียกพี่เลี้ยงขอให้เห็นใกล้ๆหน่อยเมื่อเข้ามาใกล้มองดูสักครู่แล้วก็พูดว่าต่อไปจะเป็นมหาราณีพี่เลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจเที่ยวเล่าให้คุณยายและใครต่อใครฟังถึงไม่เชื่อแต่ก็ปลื้มใจต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เจริญวัยขึ้นเลยเป็นเหตุให้คุณพี่ชายทั้งสองนำมาล้อเลียนเป็นที่ขบขันว่าเป็นราชินีอบิสิเนียหรือหมายถึงเอธิโอเปียในปัจจุบันบางคราวทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ผู้ที่ถูกล้อต้องนั่งร้องไห้ด้วยความอายและเจ็บใจแต่พี่ชายทั้งสองก็ยังไม่หยุดล้อกลับเอาเศษผ้าขาดขาดมาทำเป็นธงโบกอยู่ไปมาพร้อมทั้งบอกว่าเป็นธงประจำตัวของราชินีซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เอาไว้ว่าพระองค์ได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้เพื่อนๆจากโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์ซึ่งย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยฟังว่าได้มีหมอดูมาที่ตำหนักของท่านพ่อของพระองค์แล้วทำนายทายทักว่าพระองค์จะได้เป็นราชินีโดยที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เองและเพื่อนฝูงนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้มากนักแต่ก็มีเพื่อนๆขนานนามพระองค์ว่าราชินีสิริกิติ์มานับตั้งแต่นั้นและแม้ว่านี้จะเป็นเรื่องขบขันภายในราชสกุลกิติยากรแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าภายในอีก15ปีต่อมาคำทำนายของแขกเลี้ยงวัวผู้นั้นจะกลายเป็นความจริงข้อมูลจากหนังสือความสุขของพ่อโดยโกวิทวงศ์สุรวัตรและหนังสือเขียนถึงสมเด็จโดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีจอมพลหญิงจอมพลเรือหญิงจอมพลอากาศหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และยังเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และโดยพระชนมพรรษาจึงนับว่าเป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบันแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วยThank you.
เรื่องเล่าที่2ข้อความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันพุธที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2547ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อยังเล็กๆอยู่ข้าพเจ้าเคยเสียใจมากที่คุณแม่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่เลยเสื้อผ้าที่ใส่เล่นในบ้านก็รับช่วงจากพี่ชายสองคนและได้เห็นแม่นั่งเย็บจักเย็บชุดนักเรียนให้แก่ข้าพเจ้าและน้องสาวได้เห็นพ่อของข้าพเจ้าไปไหนๆก็ขึ้นแต่รถรางข้าพเจ้าก็บ่นกับพี่น้องว่าแหมเบื่อจังเห็นพ่อต้องวิ่งขึ้นรถรางท่านพ่อหมายถึงหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรต่อมาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถก็จะสอนมาตลอดว่าลูกความยากจนไม่น่าเป็นสิ่งที่น่าละอายความชั่วช้าคดโกงนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าละอายอย่างยิ่งข้าพเจ้าเองก็เดินจากบ้านที่เทเวซึ่งไกลมากไปโรงเรียนเซนฟังซิสเวียนานๆจึงจะได้ขึ้นรถรางเมื่อฝนตกตอนนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานเสมอเวลาทำบุญและแม้แต่เวลานั่งรถผ่านพระปฐมเจดีย์ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดกับพ่อแม่เช่นนี้พ่อแม่ที่สอนลูกให้ห่างไกลจากความรู้มากและก็เข้มปีข้อความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องด้วยโอกาสอันดีในวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2562ทางช่องคณะแลบจึงขอรวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนำมาเสนอไว้ณที่นี้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ